เรามาเริ่ม EP นี้ด้วยการพูดคุยกันเรื่องบิวกันนะฮะเพราะว่ามีหลายท่านนะครับถามว่าพอเราหลังจากเลเวล80เนี่ยรู้สึกว่าทำไมมอนมันเก่งจังทำไมเราตีมอนไม่ค่อยเข้าแล้วทำไมเราล้มบ่อยจังนะฮะอันนี้คือข้อแนะนำของผมเนาะก็คือผมได้ทำคลิปเรื่องดาเมจไทป์เรื่องสเตตัสเรื่องบูนไปแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็แนะนำให้กลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณรู้เรื่องพวกนั้นแล้วอ่ะผมคิดว่ามันจะทำให้คุณโอเพนเวิลด์ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือบิลที่คุณจะเล่นนะครับว่าคุณจะเล่นบิลอะไรนะครับอย่างเช่นตัวใหม่ของผมเนี่ยตัวพี่ไบท์เทอร์โบไดนามิกเนี่ยการที่คุณจะโอเพนเวิลด์ได้ง่ายๆเนี่ยฮะหนึ่งเลยคุณต้องมีบูนนะครับแล้วเรามาดูบิลผมกันนะครับลองมาดูบิลผมกันเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมกดบูสเตอร์มาเกียร์ที่ผมมีก็จะเป็นเซเลสเตียลเกียร์นะครับซึ่งมันจะบวก all status ตามที่คุณเห็นเลยนะฮะแล้วเขาแถมรูนเอนจิเนียร์มาซึ่งรูนเนี้ยมันบวกค่าทับเนตแล้วก็ค่าคอนดิชันดาเมจนะครับของทุกอย่างเนี่ยเป็นเซเลสเตียลหมดเลยนะครับทีนี้ผมคิดว่าในเมื่อผมมีของสวมใส่ Celestial แล้วเนี่ยแล้วผมมี Rune of Engineer เนี่ยซึ่งมันบวกค่าทำเนกกับค่า Condition ใช่ไหมทีนี้ผมในเมื่อผมรู้เกียร์แล้วว่าผมจะเล่นสาย Condition Damage ปุ๊บผมก็เลือกบิ้วเทรดไลน์ที่มันเข้ากับเกียร์ที่ผมมีแต่ว่าปกติทั่วไปอ่ะเขาจะเลือกเล่นบิ้วก่อนแล้วค่อยเลือกเกียร์สวมใส่นะฮะแต่อันนี้เป็นเกียร์ที่ผมได้มาฟรีผมก็เลยต้องดูเกียร์ก่อนว่าเขาให้เกียร์อะไรมาแล้วผมเลือกบิลที่มันเข้ากับเกียร์นะฮะบิลที่ผมจัดเนี่ยเป็นบิลที่เด่นไปในเรื่องของ condition damage นะฮะแล้วก็เรื่องบูนอัพไทม์เวลาคุณ open world ครับบูนสำคัญมากถ้าคุณไม่มี7บอทเพราะฉะนั้นบิลที่คุณเล่นเนี่ยคุณควรจะมีบูนเกือบครบทุกอย่างเท่าที่คุณจะสามารถทำได้นะฮะทีนี้ให้คุณลองดูตัวละครของคุณเองนะครับว่าคุณไปดูไกด์ที่ไหนมาหรือเปล่าแล้วคุณเอาเมาส์ไปชี้อ่านเทรดไลน์ของคุณให้ดีๆว่าเทรดไลน์ที่คุณดูมาเนี่ยหรือเทรดไลน์ที่คุณเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงมันบวกค่าอะไรทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้แล้วคุณเลือกสกิลถูกหรือเปล่าสมมติคุณดู YouTube มาท่านหนึ่งนะครับแล้วเขาสอนให้เล่นเมคานิกสายพาวเวอร์ปึ๊บแต่เกียร์คุณเป็นสายคอนดิอย่างเงี้ยมันจะไม่สัมพันธ์กันแล้วจะทำให้ตัวละครของคุณเนี่ยไม่เก่งนะฮะการโอเพนเวิลด์ของคุณก็จะลำบากขึ้นอ่ะสมมติผมใส่เกียร์เซเลสเตียลอยู่รูนผมเป็นคอนดิชันดาเมจแต่ว่าเทรดที่ผมอัพเนี่ยเป็นพาวเวอร์อย่างเงี้ยดิวอินครีสสไตล์ดาเมจสไตล์ดาเมจคือดาเมจที่ได้มาจากพาวเวอร์แต่ว่าเกียร์ผมเป็นคอนดิชันไงเทรดนี้ก็หลายประโยชน์น่ะคุณเก็ตเนาะคุณเก็ตภาพเนาะทีนี้สิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็ต้องมาเลือกอันนี้ปึ๊บให้มันเกียร์ผมเป็นคอนดิชันผมก็ต้องเลือกดาเมจไทป์เป็นคอนดิชันดาเมจก็คือค่าเลือดไหลนะฮะแล้วมาดูอันล่างปึ๊บเทรดอันล่างเนี่ยล่างแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเทรดของสายพาวเวอร์ของเอนจิเนียร์เลยนะฮะเนี่ยมันเขียนว่าสไตล์ดาเมจอันนี้ก็บวก velocity ซึ่ง condition เนี่ยเขาไม่ใช้ค่า velocity กันอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณใช้เทรดแบบเนี้ยแล้วเกียร์คุณเป็น condition เนี่ยยังไงคุณก็ตัวละครของคุณก็ไม่เก่งนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือไปศึกษาบิลว่าคุณจะเล่นบิลไหนดาเมจเป็น power หรือ condition แล้วบิลคุณเนี่ยสามารถที่จะ create boon อะไรออกมาได้บ้างนะครับคุณ create boon quick ได้ไหมคุณ create boon arc ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากในการ Open World ซึ่งถ้าคุณไม่มีบูนเนี่ยยังไงคุณก็สู้มอนหลังเลเวล80ได้ลำบากมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเก็บฮีโร่พอยต์กันต่อผมจำได้ว่ามันมีฮีโร่พอยต์แถวนี้เปิดไหมพี่จะเปิดไหมไม่งั้นผมจะเปิดแล้วนะโอเคนี่ฮะคุณดูบูนของผมครับ
อันนี้คือ build open world ที่ดีฮะคุณต้องมีบูนนะครับที่อัพไทม์เนี่ยควิกเนทของอัพไทม์เห็นไหมผมมีอลาร์กนิดหน่อยจากสกิลนี้นะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูครับปึ๊บปึ๊บนี่ผมมีอลาร์กผมมีควิกเห็นไหมเวลาคุณ open world เนี่ยบูนพวกนี้สำคัญมากอย่างที่ผมบอกนะฮะผมก็เลยถามกลับไปว่าเวลาคุณ open world เนี่ยคุณมีบูนพวกนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีบูนพวกนี้นะครับการ open world ของคุณเนี่ยจะลำบากมากเพราะฉะนั้นไปเช็คบิลของคุณให้ดีๆเลือกสกิลให้มันดีๆฮะอย่างเช่น อันเนี้ยมันเป็นควิกเนทใช่ไหมมันเป็นกดปุ๊บแล้วคุณจะได้ควิกเนทคุณจะได้สแตปคุณจะได้วีเกอร์แต่ถ้าคุณเอาอันนี้ออกแล้วไปเลือกสกิลดาเมจอย่างเดียวเนี่ยสมมติเป็นอันเนี้ยคุณจะขาดบูนไป3บูนเลยนะครับแต่คุณได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณเลือกสกิลให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆคุณโอเพนเวิลด์อยู่คุณต้องการบูนคุณเลือกสกิลใช้บูนแต่ถ้าคุณจะลงฮาร์ดคอนเทนต์อะไรเงี้ยคุณเอาสกิลพวกนี้ออกเป็นสกิลดาเมจได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะบิลโอเพนเวิลด์อะไรพวกเนี้ยนะฮะให้คุณไปศึกษาบิลดีๆแล้วก็ของสวมใส่ของคุณใส่สแตทให้ตรงกับบิลที่คุณเล่นนะฮะบิลที่คุณเล่นเป็น power damage ใส่สแตท power บิลที่คุณเล่นเป็น condition damage ใส่ condition damage นะฮะถ้าคุณเล่นบิล condition damage แต่คุณใส่สแตท power จบนะฮะคุณตีมอนไม่ตายแน่นอนนะครับอีกอย่างนึงนะครับเวลาคุณ Open World คนเดียวเนี่ยคุณเป็นคนเดียวที่สู้มอนสเตอร์อยู่เนาะสิ่งที่คุณต้องมีเลยคือสกิลฮีลลิ่งของคุณนะฮะคุณไม่ควรจะมีแต่ DPS เนาะสเตตของคุณเนี่ยผมแนะนำเลยถ้าคุณจะ Open World ง่ายๆเนี่ยผมแนะนำเป็นสเตต Celestial นะฮะเพราะว่าเขามี All Stat Celestial เนี่ยเป็นเกียร์ที่มี all stat มีค่าทุกค่าเป็นสเตตที่กลางที่สุดแล้วนะครับมันจะทำให้การ open world ของคุณเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะคุณมีทั้งค่า power ค่า condition ค่า healing ค่าเกราะอะไรพวกเนี้ยฮะคุณมีทุกค่าเลยจากสเตตที่ชื่อว่า celestial นะฮะเนี่ยฮะคุณดูบูนผมมีทั้ง quick nade ผมมีทั้ง alacrityเนี่ยอันนี้คือ build open world นะครับเนี่ยผมโดนคอนดีปุ๊บผมสามารถคีนคอนดีได้เห็นไหมเวลาคุณ open world ครับคุณควรจะเลือกสกิลให้มันเหมาะกับการ open world นะครับคุณควรจะรู้ว่าสกิลนี้ใช้ทำอะไรเวลาคุณ open world เนี่ยคุณจะได้เลือกใช้สกิลที่มันเหมาะกับช่วงเวลานั้นๆนะครับเมื่อคุณรู้จักบิลของตัวเองนะครับรู้ว่าสกิลไหนทำอะไรได้นะครับการโอเพนเวิลด์ของคุณเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยครับเรื่องอีซี่ไปเลยนะฮะจากที่ยากๆมาลองหาบิลต่างๆในเว็บพวกเมตาแบทเทิลอะไรพวกนี้ครับหรือไม่ก็เว็บฮาร์ดสตาร์กอะไรพวกนี้ครับลองดูว่าเขาแนะนำสมมติคุณเล่นเอนจิเนียร์เนี่ยเขาแนะนำเป็นบิลไหน